ครับนิมนต์อาจารย์นะครับก็ในแล้วก็นำเอาบรรดาภูมิปัญญาเหล่านั้นมาพัฒนาสังคมคืนแล้วประการต่อมาก็คือว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีการมีสถาบันในการวิจัยวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวบ้านแล้วจะเอาเขาเรียกว่าเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมต่อไปแล้วประการสุดท้ายนี่เป็นข้อคิดที่น่าคิดมากว่าปัจจุบันนี้โลกเราบอกว่าเราอยู่ในยุคโลกเปลี่ยนไปหรือโลกเปลี่ยนแปลงหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างโลกมามีอิทธิพลกับเราหมดเลยครับเขาบอกว่าทำอย่างไรเราจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักเปลี่ยนแปลงโลกโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมนั้นเนี่ยพอผมไปได้ข้อคิดตรงนี้ปุ๊บผมก็มาออกแบบในการทำงานของผมเองเลยเราจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่าในการทำงานของเราเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูวินัยธรพูดว่าคนทำงานมันต้องมีปัญหาแน่ๆไม่กับตัวเองก็เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กับกลุ่มเป้าหมายเราจะต้องทำยังไงแล้วก็องค์กรเครือข่ายที่มีอยู่ใกล้ๆเรานะมันก็จำเป็นที่ต้องมีเขาเรียกว่ามีข้อกระทบกระทั่งกันในบางเรื่องบางราวโดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับเราก็มาออกแบบในการทำงานเราใหม่ออกแบบทำในการทำงานเราใหม่โดยที่ไม่ทิ้งอย่างที่ท่านอาจารย์เตอร์รุณเมธีว่าก็คือว่าปริยัติเราต้องเปลี่ยนนะปริยัติทางศาสนาคุ้มทางพระศาสนาเราต้องพอในการที่คุ้มตัวเองได้พอในการที่จะสอนคนอื่นได้แล้วปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทำต้องทำให้เรารู้ว่าเออนอกจากเราจะได้คุณทางปริยัติในเชิงความรู้ในเชิงสติปัญญาในเชิงสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาแล้วภาวนามยปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติมันน่าจะเป็นฐานให้เราเพราะไม่งั้นเนี่ยชาวบ้านโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นเรื่องสำคัญทำอย่างไรพระผู้ที่ทำงานกับชาวบ้านกับชุมชนและสังคมจะได้สัมผัสในสิ่งนี้ด้วยซึ่งสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านให้พระสงฆ์ทั้งหลายโดยเฉพาะเป็นพระอรหันต์เนี่ยไปเนี่ยไปเพื่อขจัดให้ชาวบ้านได้มีเครื่องมือในขจัดทุกข์ให้สิ้นและทำพระนิพพานให้เจนให้แจ้งคือความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราก็นำเขาเรียกว่านำคำสอนพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะประโยชน์3เนี่ยทิฏฐานิกาธรรมประโยชน์สัมปรายิกาธรรมประโยชน์และก็ปรมัตถประโยชน์เนี่ยมาแปลความหมายออกแล้วก็ทำให้มันเป็นเครื่องมือในการที่จะทำงานต่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าพวกเราได้ความชัดเจนในตรงนี้ผมคิดว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือประยัติปฏิบัติเนี่ยมันก็จะสามารถยังพระศาสนาให้อยู่คู่โลกนี้ต่อไปได้แล้วพระศาสนานี่คนจะไม่ถามแล้วว่าศาสนามีประโยชน์กับชีวิตฉันยังไงเนี่ยมันเป็นคำถามตลอดเวลาครับครับผมโอเคครับไปที่ท่านดร.อรุณเมธีครับผมนิมนต์เสริมครับก็จริงๆในการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาในการพัฒนาชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าพระเรามีหลักนะพระอาจารย์ครับครับผมมีหลักถ้าเราท่องโอวาทปาติโมกข์อยู่ทุกวันครับหลักในการทำงานเป้าหมายของการทำงานมันอยู่ที่นั่นหมดเลยครับผมว่าถ้าเราไปทำงานกับชุมชนไปช่วยไปทำงานกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราไปเพื่ออะไรเพื่อให้เขาละชั่วกระทำดีถ้าทำจิตใจให้บริสุทธิ์ครับแล้ววิธีการเข้าไปของเราเนี่ยพุทธเจ้าก็กล่าวอยู่ในโอวาทปาติโมกข์เราต้องไปแบบไม่ว่าร้ายใครไม่เข้าใครใครไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครก็ต้องเป็นผู้ที่สำรวมแล้วก็เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษในเรื่องของอาหารการกินรู้จักพอประมาณหรือเสนาสนะไม่ไปทำอะไรที่มันเกิดความยุ่งยากกับคนอื่นต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เมื่อไปทำงานเจอปัญหาต่างๆก็ต้องมีขันติความอดทนอดกั้นต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มีความเพียรต่างๆในการทำงานทั้งหลายเพราะว่ามันชัดเจนอยู่ตรงนั้นหมดแล้วครับพระอาจารย์ถ้าพระธรรมจริตเราก็ตามหรือพระที่ไปทำหน้าที่ในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาก็ตามไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามถ้าเรายึดหลักนี้ผมว่าสิ่งที่เราทำมันย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมมาพุทธศาสนาเป็นอย่างมากบางครั้งผมเห็นพระบางรูปไปนะพระอาจารย์ครับไปแล้วยังความศรัทธาให้เกิดขึ้นโดยที่ท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่เก่งไม่ได้พูดธรรมะให้ชาวบ้านอะไรมากมายแต่ท่านไปอย่างเป็นผู้ที่สำรวมและสงบท
ทำให้ชาวบ้านตอนเช้ามาลงมาบิณฑบาตลงบิณฑบาตขึ้นไปฉันก็ทำกิจวัตรต่างๆชาวบ้านเห็นก็ทำตามโดยที่ท่านไม่ค่อยได้พูดเป็นคนที่ไม่พูดนะครับอันนี้คือผมว่าสอสอที่ดูวิธีการกระบวนการอ่ะมันอาจจะพื้นที่ต่างๆที่ครูบาอาจารย์เข้าไปเราก็ลองดูว่ากลวิธีและวิธีการแบบไหนกระบวนการแบบไหนรูปแบบไหนที่เราจะไปทำกิจกรรมเพื่อยังความศรัทธาให้เกิดขึ้นแล้วก็ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่างๆทั้งหลายอย่างเนี้ยผมว่าวิธีการต่างๆถ้าเราท่องพับโอวาทปาติโมกทุกวันเนี่ยเราก็จะเข้าใจคอนเซ็ปต์ในการทำงานทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นเลยนะครับส่วนรูปแบบวิธีการสถานการณ์ต่อค่อยไปปรับเอาของแต่ละรูปไปเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญครับสภาพแวดล้อมนะครับในสภาพแวดล้อมนะครับบางครั้งอาจจะคิดกิจกรรมโครงการต่างๆเราก็ไม่ลืมก็ว่าลืมเป้าของเราเรามีเป้าอยู่ในใจของเราแล้วว่าเราไปเพื่อที่จะเอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อให้เขานำเอาธรรมะของพุทธเจ้าไปสู่การปฏิบัติอันนี้คือเป็นคอนเซปต์หรือเป็นเป้าหมายที่อยู่ในใจของเราส่วนกิจกรรมทั้งหลายที่เราทำไม่ว่าจะไปจัดบวชก็ตามพามาทอดพระป่าก็ตามทำบุญก็ตามสร้างวัดก็ตามทำอะไรก็ตามต่างๆอันนั้นเป็นกิจกรรมที่หล่อหลอมผู้คนทั้งหลายเพื่อเข้าสู่ธรรมถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้ผมว่าเราพาคนเข้าสู่ธรรมได้แน่นอนครับครับผมแล้วคือก็เสริมจากครูบาอาจารย์นะครับครับคุณวินัยทรครับผมนิมนต์ครับเสริมเติมๆครับผมคิดว่าบทบาทพระสงฆ์ยุคอิวนอมอยุคใหม่เนี่ยที่เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ดร.อรุณเมธีแล้วก็อาจารย์พัฒสาเมื่อกี้ที่กล่าวไว้แต่ผมก็สรุปเอาไว้อีก6ประเด็นครับอาจารย์ว่าเขียนไว้เป็นบทเรียนจากการทำงานในต่างประเทศด้วยในยุค New Normal โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยุคโควิด -19 เนี่ยนะครับเห็นเลยว่ามันสำคัญนะครับอันที่1ก็คือว่าการศึกษาปัญหาและก็ติดตามสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันมีปัญหาผลกระทบต่อตัวองค์กรอย่างไรต่อบุคคลต่อสังคมอย่างไรบ้างนี่เราต้องตามสถานการณ์เหล่านี้ให้ทันนะครับไม่งั้นก็จะตกยุคตกสถานการณ์ตกข่าวไปแล้วก็ตามไม่ทันปรับตัวไม่ถูกนะครับอย่างที่2ก็คือว่าต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานของวัดขององค์กรหรือมีการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมเช่นเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่เรื่องของจำนวนรูปแบบกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างที่3ก็คือว่ามีการศึกษาหาความรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเช่นทักษะด้านการภาษาในการสื่อสารทักษะในการบริหารจัดการองค์กรทักษะในเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆนะครับเอามาใช้ในการทำงานนะครับอย่างที่4ก็คือมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงานเช่นการทำวิดีโอการทำอย่างพระอาจารย์เนี่ยตอนนี้เราทำซีนยาร์ดใช่ไหมครับอาจารย์ทำ OBS ทำ Zoom ทำ Facebook Live นะครับการตัดต่อกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop หรือเอต่างๆเป็นต้นการประชาสัมพันธ์เหล่านี้การเอาสื่อสมัยใหม่เนี่ยมาใช้ในการทำงานเรารู้ว่าเราเจอกันไม่ได้แล้วแล้วก็ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์นะครับมีการจัดกิจกรรมแบบธรรมะออนไลน์อย่างของเรานี่ก็จะมีแบบธรรมะเอกเนกเทศนาธรรมออนไลน์ธรรมะสวดมนต์ออนไลน์ปฏิบัติธรรมออนไลน์พระป่าออนไลน์รวมถึงการทำบุญออนไลน์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นคืออะไรก็จะกลับเป็นออนไลน์เยอะขึ้นเรื่อยๆครับมีญาติโยมก็ขายของออนไลน์ไป อย่างนี้แล้วอย่างเรานี่ก็มีการเสวนาธรรมออนไลน์ใช่ไหมครับเทศออนไลน์มีการประชุมออนไลน์อะไรต่างๆกันออกไปนี่คือการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงานนะครับซึ่งพระนักเผยแผ่ยุคใหม่เนี่ยพลาดไม่ได้ครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับอย่างที่5ครับที่เราควรจะต้องมีคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับเครือข่ายต่างๆตอนนี้เราอยู่คนเดียวอาจจะไม่รอดครับอาจารย์ยากเราอยากจะรอดก็ต้องเราต้องเราชนะนะครับคือต้องไปด้วยกันนะครับอย่างอาจารย์พัฒสาบอกว่าไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างศาสนิกนะครับต่างศาสนาทำให้เห็นมุมมองเห็นวิธีคิดเห็นแนวทางมีการยานามิตรใหม่ๆมาใช้ในการทำงานร่วมกันแล้วก็เพื่อมีเป้าหมายในการส่งเคราะห์หรือช่วยเหลือชุมชนสังคมให้มันมีสิ่งที่ดีๆขึ้นในสังคมนะครับอย่างที่6ที่เราควรทำก็คือเราทำวัดของเราเนี่ยทำศูนย์ของเราให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมศูนย์ส่งเคราะห์สังคมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการศึกษาแต่เป็นเรื่องของการเผยแผ่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการให้ธรรมะการส่งเคราะห์สังคมชุมชนก็ให้วัดของเรานั้นยังเป็นศูนย์กลางครับนี่คือ6เรื่องที่ผมคิดว่า
พระธรรมจริยหรือพระสงฆ์ยุคใหม่นะครับพระนักเผยแผ่ยุคใหม่ควรจะต้องมีเอาไปใช้ในการทำงานครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับครับที่ท่านอาจารย์ดร.อรุณเมธีครับเมื่อกี้เราพูดถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วครับตอนนี้ในอนาคตอันใกล้นะครับที่ว่าโครงการที่อาจารย์จากที่ของพระธรรมจริยเรานะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพระธรรมห่มดอยอะไรต่างๆนี่ครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับโดยเฉพาะในหลังจากที่สิ้นเดือนมีนาครับต้นเดือนเมษายนนี้ก็จะปิดภาคการศึกษาแล้วครับอาจารย์มีโครงการอะไรไหมครับเกี่ยวกับพระธรรมจริยโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือโครงการบรรพชาสามเณรพระดูดูร้อนตามบนดอยต่างๆนะครับซึ่งเมื่อปี2562นะครับ62เราจัดบวชไป 2,000 กว่ารูปครับพระอาจารย์ครับตามดอยต่างๆแต่กระจายไปตามที่ต่างๆปีนี้ก็เหมือนกันเราก็มีเป้าหมายที่ให้ธรรมจริยทุกอาสมหรือถ้าไม่จัดไอสมตัวเองก็ให้มาจัดอยู่ที่ศูนย์4 5อาสมมาจัดจุดใดจุดหนึ่งอย่างนั้น50รูป100รูป200รูปก็แล้วแต่ปีนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า1,000รูปเหมือนกันอาจารย์ครับนี่คือโครงการที่กำลังจะเกิดเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเราทำไม่ได้เราจัดไม่ได้นะครับหน่วยงานราชการต่างๆก็ไม่ให้จัดปีนี้ก็ตอนนี้ก็คือเขาก็เปิดกว้างมากขึ้นละนะครับน่าจะครับสถานการณ์โควิดก็เริ่มทุเลาลงนะครับกิจกรรมบางอย่างก็ยังพอที่จัดได้ละปีนี้ก็น่าจะมีโครงการเริ่มแรกเลยก็คือช่วงเดือนปลายเดือนมีนานี้ก็ต้นเดือนเมษาครับตลอดเดือนเมษาเนี่ยก็จัดบรรพชาสามเณรพระดูร้อน บนดอยนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะครับที่เกิดนี่ก็คือโครงการจุดแสงแห่งปัญญานะครับตื่นรู้ตามพุทธะก็คือพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะครับในประมาณที่4เมษานะครับจะไปจัดพิธีแสดงตน500ครอบครัวที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เสาหินโพซอนะครับซึ่งเมื่อวานก็มีพระธรรมจริยที่เป็นลูกศิษย์เลยส่งไปเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ที่นั่นทั้งตำบลมีพระอยู่รูปเดียวพระอาจารย์ครับตอนนี้ทั้งตำบลเสาหินมีพระรูปเดียวก็ไปสร้างวัดอยู่ที่นั่นแล้วก็เนื่องจากพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงและก็หลายๆชนเผ่าตรงนั้นก็คือเขาอยากได้พระพุทธรูปไปบูชาเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัวซึ่งทางทีมงานธรรมะของโดยโครงการธรรมจริยเราก็จะไปจัดในวันที่4ที่จะถึง4เมษานะครับที่ถึงนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับนอกจากนั้นหลังจากนั้นไปก็มีโครงการบรรพชาบทสมบทนะครับชาวเขาประจำปีซึ่งโครงการธรรมจริยเราจัดทุกปีนะครับก็อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมมิถุนายนนะครับปีนี้ก็จัดเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะสร้างศาสนทายาทในการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนานะครับนี่ก็คือโครงการที่จะทำแล้วก็โครงการหลายโครงการอย่างเช่นสร้างวัดนี่เราทำตลอดทั้งปีครับอาจารย์ครับตอนนี้สร้างวัดกำลังสร้างวัดแต่ก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมบุญในการสร้างวัดต่างๆก็มีญาติโยมหลายท่านก็ร่วมบริจาคสร้างวัดสร้างเจดีย์ตอนนี้เรากำลังสร้างเจดีย์ประมาณ4-5 ล้านที่อำเภอก๋อยครับเจดีย์9 ยอดเจดีย์9 ยอดวัดอะไรครับผมที่วัดปฐมจาริกตุงลอยที่อำเภออมก๋อยตุงลอยแล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างวัดเป็นวัดป่าแม่วัดป่าธรรมจาริกแม่ละมีดหลวงครับก็กับตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับกำลังสร้างอยู่แล้วก็เป็นวัดที่เรากำลังสร้างขึ้นใหม่เนื่องจากชาวบ้านต้องการวัดมานานรอมาเป็น10 กว่าปีพระอาจารย์ครับโอ้ครับสาธุครับรอมา10 กว่าปีเวลาจะทำบุญอย่างที่ท่านวัดสาว่าชาวบ้านจะทำบุญบนดอยต้องลงไปในเมืองหรือลงไปที่ตัวอำเภอเป็น20-30 กิโลนะครับเขาทำบุญแต่ละครั้งยากลำบากเราก็เลยไปสร้างวัดตอนนี้กำลังสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างต่างๆขึ้นมาให้เป็นวัดตอนเราไม่ได้สร้างวัดที่เป็นใหญ่โตแต่เราสร้างวัดเพื่อให้วัดได้มาสร้างคนครับนะครับเป้าหมายของเราคือว่าเราสร้างวัดเพื่อให้วัดมาสร้างคนอีกทีหนึ่งคือกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ครับอาจารย์ครับแต่สาระสงเคราะห์เราก็ทำตลอดทั้งปีครับครับผมครับอย่างสมมติว่าถ้ามีน้องๆที่มีความสนใจครับอาจารย์ครับอยากจะเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนหรือว่าอุปสมบทถวายในหลวงอะไรนี้ครับจะทำยังไงครับอาจารย์ครับมีวิธีการยังไงที่จะติดต่อพระอาจารย์อย่างนี้ครับก็สามารถมาติดต่อได้ที่สำนักงานพระธรรมจริยส่วนภูมิภาคที่วัดศรีโสดาพระรามหลวงครับ
หรือติดตามในเฟซก็ได้นะครับเฟซธรรมคมดอยบุริซึมแล้วก็เพจของมูลนิธิธรรมคมดอยนะครับหรือว่าเฟซของกับผมคือพระดร.อรุณเมธีพุทธิพัทโธหรือก็เพจวัดศรีโสดาเฟซวัดศรีโสดานะครับก็สามารถติดตามข่าวสารทั้งหลายที่นั่นได้เลยครับอาจารย์ครับครับผมครับงั้นไปที่อาจารย์พรรษาครับอาจารย์พรรษาครับให้ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณสัก3นาทีครับให้ครึ่งนาทีครับเกี่ยวกับเรื่องของครับไวเลยคือท่านอาจารย์ดร.รุณเมธีคือผมก็จะจัดบรรพชาสามเณรแล้วก็บวชศีลจารีนี120รูปคนก็คือสามเณร60ศีลจารีนี60แล้วก็กิจกรรมก็จะมีการอบรมความรู้พื้นฐานพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัติแล้วก็มีการฝึกหัดเด็กทุกๆเรื่องในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองแล้วก็เดินธุดงค์4อำเภอก็คือจากกำยวมแม่ลาน้อย3อำเภอแล้วก็แม่เสรียงก็มาที่พื้นที่ของอาจารย์ดร.อรุณเมธีนะเมื่อกี้เนี่ยตำบลเสาหินเสาหินแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการก่อสร้างอะไรต่างๆนะก็ที่บ้านห้วยไซเหลืองก็ชาวบ้านอยากชาวพุทธใหม่พบแสดงตนเป็นพุทธมามกะเสร็จก็ถวายที่ในการสร้างวัดตอนนี้ก็ให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์อยู่แล้วก็ว่าจะจากมาพิษณุโลกก็จะขึ้นไปครับไปแสดงหรือว่าตามคำสัญญาที่ให้ไว้ชาวบ้านได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้แล้วเราก็จะขึ้นไปให้กำลังใจเขาแล้วก็ทำอยู่สม่ำเสมออย่างท่านพระอาจารย์ดร.รุณเมธีว่านั่นแหละก็คือว่ากิจกรรมลักษณะอย่างนี้มันต้องทำตลอดทำไม่ทำแล้วชาวบ้านเขาจะเหงาเนี่ยพวกนี้เราไปสร้างไว้ที่ไหนแล้วก็ต้องไปตามที่นั่นครับก็คือมันจะเป็นการตามงานเป็นงานนิเทศงานครับผมครับผมครับผมครับไปที่ท่านอาจารย์พระครูวินัยธรครับบุญจกรครับครับโครงการไม่ครับที่ไอ้ทางธรรมจริกต่างประเทศของเราครับครับเนื่องจากว่าเป็นการทำงานต่างประเทศที่เพิ่งเริ่มงานได้ประมาณ5ปีที่ผ่านมาครับอาจารย์ผมก็เลยสรุปว่าสิ่งที่เราจะต้องทำและก็เร่งด่วนนอกเหนือจากกิจกรรมที่เราทำปกติที่กล่าวมาข้างต้นมีอยู่3เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือว่าการตอนนี้เราเนื่องจากว่าเราได้ซื้อโบสถ์มาเป็นศาสนสถานมาเป็นวัดนะครับอาจารย์โครงการแรกที่เราจะต้องทำก็คือว่าการระดมทุนในที่นี้ไม่ใช่หมายที่เรื่องเงินอย่างเดียวครับคือทุนทางปัญญาความคิดแนวทางต่างๆนะครับที่ใช้ในการทำบวชให้เป็นวัดนะครับอย่างที่สองก็คือทุนเรื่องบุคคลประสานเครือข่ายภาคีต่างๆเพื่อมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำวัดนี้นะครับทำวัดของเราขึ้นมาอย่างที่สามก็คืองบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะว่าเราจะต้องซื้อโบสถ์ครับอาจารย์มูลค่า18ล้านใครอยากร่วมกันในการเผยแผ่ศาสนาต่างประเทศก็สามารถร่วมบุญกันได้ครับอาจารย์นี่คือเรื่องหนึ่งที่เราจะทำก็คือระดมทุนทรัพยากรเพื่อสร้างวัดสาขาในต่างประเทศนะครับวัดที่เป็นศูนย์รวมของพระธรรมยุทธในการทำงานในต่างประเทศนะครับเรื่องที่สองที่เราจะต้องทำก็คือการแสวงหาบุคลากรและก็พัฒนาบุคลากรก็คือต้องการพระที่จะไปที่มีอุดมการณ์ที่จะไปเรียนรู้และก็เผยแผ่งานในต่างประเทศโดยเฉพาะพรรษานี้ครับเราต้องการพระอย่างน้อยก็5รูปหรือ7รูปครับเพื่อมาประจำศูนย์ทั้ง3ศูนย์ทั้ง3สาขานะครับเพื่อเป็นพระธรรมจาริกในต่างประเทศนะครับในสายงานของวัดศรีสดาและก็สายงานของโครงการพระธรรมจาริกนะครับอาจารย์ตอนนี้ก็แสวงหาอยู่ครับก็พรรษานี้อย่างน้อยก็อยากให้ได้สักมิถุนากรกฎาคมสัก5รูป7รูปนะครับใครที่มีวีซ่ามีอุดมการณ์ตั้งใจจะไปเรียนรู้งานพระศาสนาในต่างประเทศก็นิมนต์นะครับอย่างที่3ครับอย่างที่3นะครับก็คือเราต้องการเนื่องจากว่าการเงินการบัญชีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็รัฐบาลของอเมริกาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเรื่องขององค์กรที่เป็น non profit นะครับองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะต้องถูกทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของรัฐบาลไม่งั้นก็จะมีปัญหาในด้านการดำเนินงานได้เช่นถูกยกเลิกองค์กรหรือถูกปรับอะไรต่างๆได้เพราะนั้นการทำเรื่องระบบบัญชีที่ทันสมัยและแบบออนไลน์ที่มีสามารถตรวจสอบได้จึงเป็นสิ่งสำคัญเรากำลังที่จะพัฒนาระบบการบัญชีให้เป็นแบบอย่างเมื่อเราทำได้เป็นแบบอย่างโดยมีโยมผู้ช่วยที่ถูกต้องตามกฎหมายของอเมริกาแล้วปั๊บจะขยายผลเหล่านี้ไปสู่วัดต่างๆที่ต้องการที่จะเรียนรู้อย่างวัดในต่างประเทศตอนนี้วัดที่สังกัดของสมัชชาเนี่ย115วัดนะครับเราคิดว่ามีคนโยมคุยบอกว่าจะทำให้
วัดของเรานะครับวัดพระธรรมจารีของเราในต่างประเทศนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแนวทางตัวอย่างเพื่อที่จะวัดไหนที่สนใจก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ทำโปรแกรมของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะกระจายไปยังวัดต่างๆได้ครับนี่คือ3เรื่องที่เราคิดจะต้องทำเร่งด่วนครับตอนนี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับครับสาธุทุกรูปนะครับซึ่งก็มีท่านอาจารย์พระครูโพธิวีรคุณนะครับบอกว่าถวายกำลังใจนะครับพระธรรมจาริกทุกรูปนะครับทุกอาสมนะครับปี2153นะครับสมัยที่ท่านอาจารย์พระครูพิพิธสุตาธรดร.บุญช่วยนะครับเป็นรองที่กรรมดีท่านอาจารย์ก็เคยไปร่วมนะครับกองกิจการเนี่ยนิสิตมจร.นะครับไปเยี่ยมอาสมด้วยนะครับเพราะว่าที่เชียงใหม่เชียงรายโอ้ครับสาธุสาธุนะครับนี่ก็ครูบาอาจารย์เขาของเรานะครับท่านอาจารย์ดร.พระครูพิพิธสุตาธรนะครับอดีตรองที่กรรมดีนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะได้พบกันครับที่วังทองพิษณุโลกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีคุณพรศรีนะคุณหน่อยนะครับคุณชาตรีนะครับสายคุณคิมเลอร์นะคุณไพลินนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่วัดบ้านจันนะครับที่ท่านอาจารย์ปรัชสุชาตินะครับนี่ก็บอกว่าเยี่ยมเลยนะครับวันนี้นะครับก็ถวายกำลังใจให้พระอาจารย์ทั้ง3รูปนะครับนอกนั้นก็เยอะๆหมดเลยครับฉะนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับอนุโมทนากับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์นะครับหวังว่ารายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนนะครับพระสงฆ์ในยุคนิวโนมอนนี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อทั้งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกมากนะครับที่เราจะเอารายการนี้ครับไปค้นหาคณะครูบาอาจารย์ของเรานะครับที่ทำงานในด้านต่างๆนะครับให้มาตีแผ่หรือว่าประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะได้เชิญชวนบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือว่าพุทธศาสนิกชนครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะจันทร์ลงพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของพี่น้องทั่วโลกนะครับเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ของคนใดท่านใดท่านหนึ่งนะครับแต่เป็นสมบัติของชาวโลกนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นก็ในช่วงนี้อยากจะกราบพิมพ์ท่านอาจารย์ดร.อรุณเมธีครับได้ฝากข้อคิดสะกิดใจครับให้กับบรรดาท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะได้นำรายการจากไปครับพิมพ์ครับท่านอาจารย์ดร.ครับครับก็ขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัตินะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้กับโครงการพระธรรมจาริกทีมงานท้าวพรหมดอยได้มีโอกาสได้มาพูดเรื่องของมิติของการทำงานทั้งหลายนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ติดตามรายการทุกคนทุกท่านนะครับเราทุกคนก็ได้ทำประโยชน์นะครับมองที่ประโยชน์ของบุคคลอื่นนะครับเราหายใจเข้าเราก็หายใจออกนั่นคือขณะที่เราหายใจเข้านั่นคือเราก็ทำประโยชน์ตนเองการทำประโยชน์ตนเองก็คือเราพยายามที่จะศึกษาธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรามีที่พึ่งทางใจที่มั่นคงเมื่อเรามีที่พึ่งทางใจที่มั่นคงเราย่อมเป็นที่พึ่งสำหรับบุคคลอื่นดังนั้นเราก็ต้องนำตัวเราเนี่ยให้เข้าใจธรรมะที่แท้จริงตามแนวทางพระพุทธเจ้าประการที่สองการหายใจออกก็คือการคิดถึงคนอื่นนะครับเราไม่ได้อยู่เพื่อความเห็นแก่ตัวแม้แต่พระเนนก็ตามญาติโยมก็ตามเราเป็นชาวพุทธต้องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับบางครั้งเราให้เป็นสิ่งของเราก็ให้ไปบางครั้งเราไม่มีสิ่งของจะให้เราก็ให้กำลังใจนะครั้งเราให้กำลังใจเรามีธรรมะเราก็ให้เป็นข้อคิดธรรมะแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งหลายเหล่านี้เป็นการทำประโยชน์เพื่อคนอื่นถ้าเราทำประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ผมว่าชีวิตเรามีคุณค่าและมีประโยชน์แม้แต่เป็นพระหนุ่มก็ตามเป็นฆราวาสญาติโยมก็ตามนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้กับผู้ที่ติดตามรับชมรายการทุกคนทุกท่านก็ขอพระคุณพระมหาเถระที่ถวายกำลังใจมาทุกรูปแก่กับโครงการทำจาริกและก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ติดตามรายการและให้กำลังใจนะกล่าวอนุโมทนาสาธุนะก็ขอให้คุณงามความดีที่พระธรรมจาริกตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันได้ทำประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและสังคมขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่คณะธรรมจริยธรรมได้ส่งผลดลบันดาลสะท้อนย้อนกลับไปปกปักรักษาครูบาอาจารย์ทุกท่านญาติโยมทุกคนให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญด้วยกันทุกคนทุกท่านขอให้มีดวงจิตรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ
ในนามของรายการธรรมะปิณฑีมสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนนะครับพระสงฆ์ยุคนิวโนมอนนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พัฒสานะครับปวัฒโนนะครับเจ้าวาดวัดคุ้มนะครับสำนักสงฆ์พุทธเกษตรนะครับผู้จัดการโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับในถิ่นทุรกันดารนะครับอำเภอคุณวมยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านอาจารย์พระโคววินัยธรบุญกรปิยศรีโลนะครับพระธรรมจาริกสายต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวัดศรีโสดาพระอารามหลวงนะครับตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านอาจารย์พระอรุณเมธีนะครับดร.พุทธิพัฒโธนะครับหัวหน้าแผนงานโครงการสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคนะครับหัวหน้าทีมงานธรรมะห่มดอยเลขานุการมูลนิธิธรรมะห่มดอยวัดศรีโสดาพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่ได้เมตตานะครับกับรายการธรรมะเป็นทีมสังฆพัฒนาประชาชนนะครับหวังว่าในโอกาสต่อไปก็คงจะได้กราบนิมนต์ทั้ง3รูปนะครับมาร่วมเสวนากันนะครับในสถานการณ์ต่างๆครับฉะนั้นวันนี้เวลาหมดเวลานะครับจำที่ต้องนำรายการธรรมะเป็นทีมสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนพระสงฆ์ยุค